หลังจากที่อเล็กและครอบครัวย้ายจากจังหวัดเชียงใหม่กลับมาเริ่มต้นชีวิตและสานต่อโครงการต่างๆที่บ้านเกิดและสิ่งหนึ่งที่เขาตั้งใจจะทําเป็นอันดับต้นๆหลังจากการย้ายกลับมาเพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับโครงการต่างๆของเขาในอนาคตมาถึงวันนี้เป็นจริงแล้วครับระยะกำมาจะหนีตัวแล้วมีอยู่ระยะกำมาใหญ่เสือเลยก็ไอ้ตามที่เขาทำนายมาก็ว่าเรื่องเงินทอนค่อยๆมาเขารู้ว่าช่วงนี้มันไม่มีแต่เขาว่าค่อยๆมาแล้วก็การเดินทางมันจะไปไกลแล้วก็การประสานงานกับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นแต่ว่ามีปัญหาที่บ้านผมจะมีความแตกแยกบางส่วนที่เห็นอยู่เนี่ยนะก็ควรจะเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องประคับประคองให้มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวให้ได้หน้าที่ของศูนย์นี้หรือว่าสำนักงานเนี่ยฮะจะมีหน้าที่ทำอะไรบ้างสำนักงานนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของชนรุ่นหลังด้วยแล้วก็เป็นที่พึ่งของคนยากไร้เวลามีอะไรเนี่ยอย่าให้มาคุยมาติดต่องานอะไรต่างๆนานาก็เป็นศูนย์เรียนรู้พ่อหมายถึงเกี่ยวกับงานพระราชกรณียกิจเรามารวมไว้ตรงนี้ให้ลูกหลานได้ศึกษาได้สำนึกถ้าเขามาศึกษาตรงนี้ก็จะได้สำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพี่น้องชาวเขามากน้อยแค่ไหนนี่คือภายในสำนักงานก็จะมีรูปถ่ายพวกนี้นะครับผมนี่คือรูปถ่ายของนี่ของปู่แสนใจนะครับใช่ตัวนี่คือโครงการนี้สืบสานตามปณิธานของปู่แสนใจเพื่อสนองงานพระราชดำรินี่คือในหลวงในหลวงครับนี่คือปู่แสนใจนี่ปู่แสนใจครับนี่คือเจ้าพ่อชายครับครับนี่เป็นปู่นี่อยู่เนี่ยอ๋อครับถือให้ชนลูกหลานได้รับรู้อย่าให้สำนึกในพระมงคลที่คุณนะครับพี่มีความจำเป็นอย่างมากเพราะว่าสังคมเรานี่ก้าวไปอีกกระโดดหนึ่งที่เราโดยพี่น้องชงเผ่ามาไม่ทันมีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องควบคุมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงดำรงชีวิตยังไงดีให้มันอยู่แบบไม่เดือดร้อนใครเพราะปัจจุบันนี้ครอบงำด้วยการใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับทั้งที่คนชนเผ่าเองยังไม่พร้อมเลยยังไม่พร้อมก็ไปหลงผิดไปค้ายาบ้าบ้างตายไปหลายคนแล้วนั่นคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทำต้องมาทำแล้วก็จะสื่อให้เขารับรู้ช่วยเขานอกจากมีภาพของในหลวงท้าวแสนใจนิชาร์ดก็ยังเอามาติดอยู่นะครับครับนิชาร์ดมีพระคุณกับผมมากครับคือโครงการนี้เกิดขึ้นได้เพราะมิสเตอร์นิชาร์ดนี่ของมิสเตอร์นิชาร์ดครับบัตรไว้เพื่อรำลึกเราจะได้คิดถึงแล้วก็กีตาร์ก็จะได้ไม่ต้องลืมด้วยครับก็พยายามจริงๆแล้วอยากจะบรรยากาศรำลึกริชาร์ดด้วยส่วนหนึ่งเพราะส่วนที่ตั้งไว้ใช่ไหมใช่ไหมครับก็คือแบบถึงท่านตายไปก็ยังไม่อยากให้สูญหายไปยังอยากมีความรู้สึกว่ายังอยู่ใกล้อยู่ก็เลยส่วนนี้ก็ตั้งเหมือนเชียงใหม่ครับMadulilomiawe.
พี่อเล็กกับชาวบ้านมาช่วยกันปลูกกล้วยไม้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งในโครงการของพี่อเล็กครับก็เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าครับก็กังวลจิตสำนึกก็คือผมก็ควรจะต้องทำหลายอย่างอย่างเช่นคงเลี้ยงวัวเนี่ยโอเคละมากับผมละแต่ผมก็ต้องมองดูว่าคนที่เลี้ยงวัวมีแค่10คนมันก็ไม่พอใช่ไหมผมก็เลยต้องจัดกิจกรรมมากเพิ่มขึ้นคือปลูกกล้วยไม้ต่อปลูกกล้วยไม้ต่อปั๊บเพราะว่ามีคนที่มีใจรักกล้วยไม้มันก็เพิ่มมาอีก10คนใช่ไหมฮะก็เพิ่มมา10คนแค่10คนมันก็น้อยกว่าผมก็ต้องจัดกิจกรรมเพิ่มมาอีกคือทำฝายชะลอน้ำนะครับทำฝายชะลอน้ำก็เพิ่มอีก10คนอันนั้นคือการปลูกจิตสำนึกของผมเพื่อร่วมทำกิจกรรมเพราะว่าผมจากงานแค่โคพระราชทานคนที่ไม่เลี้ยงโคเขาก็ไม่อยากมาเพราะคิดคนละอย่างใช่ไหมก็เลยต้องมีหลากหลายในพื้นที่ของผมหรืออาจจะมีมากกว่า3อย่างตรงนี้นะครับตรงนี้ที่พื้นที่โครงการเพื่อให้เขามาร่วมก็จะได้มีจิตสำนึกร่วมกันว่าเขาได้ทำงานเพื่อชุมชนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองอยู่ทำไมถึงมีแนวคิดที่อยากจะให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในป่าแห่งนี้นะครับคือผมอยากจะบอกกับพวกเขาว่านี่คือพื้นที่ของพี่น้องชนเผ่าพี่น้องคนยาลายอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้หลายๆคนมาหาอะไรที่ดีๆตรงนี้อย่าให้เด็กๆลูกๆหลานๆทั้งอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะมาศึกษาคืออย่าให้มีอะไรที่ดีๆให้เขามาเรียนรู้ก็คือหวานว่าชนลูกหลานคงจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้นอกจากที่จะได้ปลูกต้นไม้ในป่าแห่งนี้ร่วมกับชาวบ้านแล้วอนาคตมีอะไรที่จะทำร่วมกับชาวบ้านในป่าแห่งนี้อีกไหมครับก็จะทำฝายนี่คือฝายชะลอน้ำในป่าชุมชนที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่สวัสดีเอาเตียงของพระบุญธรรมมาให้สวัสดีบริจาคให้อนามัยใช้เขาจองไว้ทำไมอะไรเอาเข้ามาบริจาคที่นี่ล่ะครับพอดีก็อยู่ที่บ้านก็กีตาร์เล่นคนเดียวมันไม่มีประโยชน์อะไรมากก็อยากจะให้ชุมชนด้วยเพราะว่าหายไปนานไม่มีอะไรติดไม้ติดมือในคนไม่มีอะไรมาช่วยเลยก็คนกระไรอยู่นี่นอกจากเตียงห้านาใหม่แล้วมีอะไรอีกครับก็มีเสื้อผ้าแล้วก็มีลูกเข็มให้กับยายบ้านหลังนี้ยายคนนี้เป็นอัมพาตเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เป็นสาวแล้วครับดูทำไมวะสวัสดีครับสวัสดีครับเก้าอี้น้อตัวเต็งมองแงปีนื้อแล้วซาสุเมียวน้อเต๋อใช้ไม่ขวาเลยแล้วแต่การแล้วใช้ไม่แต่การอย่างเงี้ยตัวเพ้อฝันเขาคิดว่าเพ้อฝันคือไม่มีวันที่จะเป็นจริงได้คุณช่วยไม่ได้แน่คือผมเชื่อว่าชีวิตคุณต้องจบไม่กี่งานคุณต้องจบไม่กี่วันหรือไม่กี่เดือนชาวบ้านว่าอย่างนั้นชาวบ้านว่าอย่างนั้นเพราะว่าคุณจะเอาอะไรคุณจะเอาแรงอะไรมาทำมีวัวแค่10ตัวคุณน่ะ
ยังบอกเลยว่าคุณช่วยตัวเองก่อนเถอะก่อนที่จะช่วยแต่ผมกลับคิดว่ากลัวว่าจะไม่มีโอกาสได้ทำงานผมก็ต้องรีบชิงทำก่อนผมคงจะรอให้ผมมีเงินนะมันไม่ได้มันไม่ได้เด็ดขาดแต่เวลาที่ผมมือสองมือสองข้างคำพูดของผมเคลื่อนไหวได้นะผมจะทำก่อนหลายคนก็บอกว่าขอเอาตัวรอดก่อนแต่ผมคิดว่าทุกวันนี้ผมก็พออยู่แล้วผมคิดว่าการทำดีก็ต้องแข่งกับเวลาเหมือนกันชีวิตของเราทุกคนก็สร้างก็ต้องรีบทำเท่าที่จะทำได้